วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเรานัดหมายกันที่นี่นะครับไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และเช่นเคยนะครับส่งผ่านความเห็นกันได้ทาง LINE @ของไทย PBS นะครับคุยให้คิดกับ3คนข่าวครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณลุชัยสวัสดีครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมได้ยินเสียงตะโกนในห้องผมตกใจเลยตะโกนดังมากเลยอ่ะเอ่ยชื่อ2คนว่า2คนนี้ไม่มีทางได้เป็นนายกผมก็ตกใจใครเอ้ยตกใจเลยอ่ะถามว่าแล้วอย่างนี้ช่างภาพเหรอช่างภาพตะโกนช่างภาพช่างกล้องช่างภาพช่างกล้องช่างภาพที่ตกใจดีเรคเตอร์ก็เรียกดีเรคเตอร์นะฟลอร์ดีเรคเตอร์นะคนนี้กำหนดอยู่ข้างหน้าผู้กำกับเวทีกำกับเราอีกทีพอเขาตะโกนว่า2คนนี้เป็นนายกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอ้3คนนี้ตกงานละเขาวิเคราะห์ได้ดีกว่าเราใช่ผมที่แทบตกเก้าอี้ได้ยินคุณกรุณาอย่าเอ่ยชื่อซ้ำอย่าเอ่ยชื่อซ้ำครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองว่าใครเป็นคนว่าเป็นใครว่าเป็นใครมีไหมเราเริ่มจัดคัดช็อตลิสต์ยังว่าคนนี้ปัดออกคนนี้ไม่อยู่ได้คนนี้ไม่ได้เหลือแต่กี่คนเท่านั้นที่เป็นนายกได้4คนเหลือ4เหลือ4ช็อตลิสต์อะเหลือ4เหมือนของผมไหมของคุณมีใครบ้างผมนี่หน้าเดิมไปนะประยุทธ์จันทร์โอชาที่เหลือนะอะไรหมายถึงว่าที่เหลือ4คนนะไม่ได้เป็นใช่มั้ยเอา4คนที่เป็นที่คุณคิดอะประยุทธ์ประวิตรวิตรอุ้งอิงแค่นั้นเฮ้ยมีแค่3คนเอง3เองผมยังสำรองเลยอนุทินล่ะอนุทินหายไปไหนแกคงไม่อยากเป็นแกรู้ไม่ได้เป็นหรอกว่าแหมคุณรู้ยังไงเขาไม่อยากเป็นคือเงื่อนไขมันไม่ได้ไงทำไมตรงไหนไม่ได้วะว่ามันยังมีด่านสวใช่ไหมคุณต้องได้อย่างน้อยโหอย่างน้อยนะ300ทำไมก็ผมก็ไปเอาพรรคอื่นมาร่วมทำไมก็ตอนที่ตู่เป็นก็ไม่เห็นได้มี300มาไหร่ก็ไม่เอาคนอื่นมาร่วมทั้งนั้นอ่ะแต่ตู่สั่งได้อนุทินสั่งได้ไหมฮะสั่งได้ไงอนุทินต้องไปคุยกับคนอื่นไงกว่าจะยอมก็คุยก็เห็นเดินคุยตลอดตอนนี้สังเกตไหมว่าคุณอนุทินเนี่ยจะทำให้วิสุทธิ์หน้าแตกหน้าคุณหน้าแตกผมยืนยันไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าคือยังไม่ต้องดูที่แกปามลูกพักนะ เอาดูการเดินสายของคุณอนุทินเดินสายบ้างเริ่มต้นนะวันเกิดคุณสุวัตสุวัตพนมอายุ68ปีครับซึ่งที่จริงนะพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยสสไม่เกิน10คนอะประมาณนี้แหละอันนี้ถามคนที่เป็นระดับคีเขาเลยขนาดคุณกรมาแล้วเนี่ยนะเอากรมารวมแล้วเอากรมารวมแล้วอันนี้แกนั่งดูกันอันนี้ไปเจอ อนุทินไปเจอกับสุวรรณอันนี้เดินสายครับอันนี้อีกรูปนึงอีกรูปนึงโอเคแล้วก็ไปงานศพคุณแม่ของคุณหญิงพจมานคุณดูอันนั้นก็ต้องไปตามมารยาทอยู่แล้วเฮ้ยมารยาทก็เรื่องนึงแต่คุณดูการปฏิสัมพันธ์ได้เห็นไหมยกมือไหว้อุ้งอิงเหรออันนี้เขาก็ยกมือไหว้มางานศพยายอ่ะครับแล้วนั่งคู่กันดีต่างหากอ่ะมันแปลกตรงไหนฮะมันแปลกตรงไหนมันแปลกตรงไหนเหรอมันแปลกตรงที่ว่าคุณใช้ทฤษฎีว่าต้องไปรวมมา300ถูกไหมใช่อย่างน้อยทุกคนที่เป็นนายกครับก็ต้องไปรวมมา300จากพรรคอื่นทั้งนั้นใช่มันไม่มีพรรคไหนที่ได้300ถูกปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ในปี45กับโทษแลนด์สไลด์ในปี45โทษ48แลนด์สไลด์ในปีต้นปี48ที่มีการเลือกตั้งครับสมัยคุณทักษิณ2แล้วก็แลนด์สไลด์อีกทีปี54สมัยคุณยิ่งรักใช่ครับโอกาสอย่างนั้นสำหรับพรรคเพื่อไทยในเวลานี้
น้อยลงไม่มีน้อยลงเห็นไหมไม่ใช่แบบแผ่นดินไหว 7.8 ที่ตุรกีนะไม่ใช่แลนด์ไม่หวั่นไหวสนั่นขนาดนอกจากแลนด์สไลด์ยังมีเอิร์ธเควกอีกนะใช่ๆคราวนี้ถ้าเกิดว่ารวมทุกคนต้องไปรวมมา300ครับทำไมคุณว่าอนุทินเป็นนายกไม่ได้ผมสงสัยไม่เขาต้องบวกไงว่าถ้าพรรคอนุทินได้ร้อยกว่าตามที่คุณเนวินพูดเอาไว้อ่ะเขาจะไปรวมกับใครจนได้300รวมกับใครก็ได้เฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงกับใครก็ได้เหรออนุทินที่รวมกับใครก็ได้จริงเหรอผมว่ารวมกันได้ทุกพรรคคือพรรคพรรคที่มันเป็นพร้อมผสมพันธุ์มันอยู่2พรรคพร้อมผสมพันธุ์พร้อมผสมพันธุ์คือพูดง่ายว่าตกไข่แล้วคือใครบ้างอาการมันเป็นยังไงพร้อมผสมพันธุ์เนี่ยมันมีอาการนะคือถ้าเป็นไก่เนี่ยนะตูดมันจะหย่อนหย่อนคนนี้ผมเรียกไก่ไอ้ผสมส่วนตัวต้องมีอาการแล้วถ้าเป็นหมาล่ะโอ้หมานี่มันก็นื่นๆเงินๆๆแบบมีอาการนะมีอาการนะทุกอย่างมันมีอาการแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเพราะว่าลูกพรรคคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความมิตรอันนั้นอันนึงแต่นอกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยที่พร้อมอีกพรรคนึงครับก็คือพรรคพลังประชารัฐอ่ะใช่ผมคิดว่า2พรรคนี้นะเป็น2พรรคที่ร่วมรัฐบาลทั้งคู่ใช่แต่จะรัฐบาลไหนนะค่อยว่าอีกทีนึงโอเคมั้ยแต่ก่อนจะเข้าไปถึงพลังประชารัฐต้องพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนเคยเป็นรัฐบาลมาด้วยกันจะลืมได้ยังไงคุณอนุทินจะลืมพลเอกประยุทธ์ได้ยังไงไม่มาชวนได้ไงจะต้องเกรงใจป่ะคือถ้ามาชวนผมต้องให้คุณเป็นนายกผมไปชวนคนอื่นผมเป็นนายกไม่ดีกว่าหรอทำไมอ่ะบิ๊กป้อมเป็นนายกอ่ะก็ไปชวนบิ๊กป้อมนะบิ๊กป้อมจะยอมให้อนุทินเป็นนายกถ้าเลือกระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยผมเป็นคุณอนุทินเนี่ยผมเลือกบิ๊กตู่ไอ้บิ๊กป้อมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยคุณประยุทธ์อะไรไปพลังงานคลังมหาดไทยต่างประเทศแล้วทีมที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายกตล.รัฐมนตรีกลาโหมแกเอาเยอะนะเพราะว่าแกมีโควต้าของแกก็ใช่ไงแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยจะหน้าคงยอมบิ๊กป้อมไม่เอาโอ้โหกลาโหมมหาดไทยคลังพลังงานต่างประเทศนะครับ5กระทรวงนะครับ อันนี้5กระทรวงนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นประวิตรมาพี่เอาไป2พอ3ให้ผมยังง่ายกว่าพูดง่ายๆง่ายๆเพราะบิ๊กป้อมก็มีอำนาจต่อรองนะใช่แต่ว่าคุณได้นายกไปแล้วนี่ขอให้เป็นนายกให้คุณได้เป็นนายกแล้วคุณได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปแล้วแล้วตำแหน่งกตล.คุณเป็นประธานกตล.ในฐานะนายกคุณเอาไปตั้ง3อย่างแล้วแต่บิ๊กป้อมว่าอาจารย์วีระบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นคุณจะมาถล่มผมอะไรวะพูดก่อนพูดสูตรนี้ต้องท้าทายสูตรนี้ต้องท้าทายถ้าผมเป็นบิ๊กป้อมนะผมใจเย็นๆเพราะว่าฝั่งเพื่อไทยเขาก็อยากคุยกับผมนะฉะนั้นท่านหนูมาอนุทินมานี่ใจเย็นหนูใจเย็นออฟเฟอร์อะไรบ้างเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีออฟเฟอร์ไม่คืออย่างนี้ครับคุณสุริชัยถ้าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกคุณอนุทินต้องบอกว่าจะออฟเฟอร์อะไรให้ผมคือไม่ใช่ว่าผมจะออฟเฟอร์อะไรให้คุณคุณต้องบอกว่าผมจะได้อะไรเพราะเราดูการร่วมรัฐบาลครั้งที่แล้วของภูมิใจไทยครับผมว่าเขาชัดเจนเขาได้ตามเป้าเลยเป๊ะคมนาคมตอนแรกเขาอาจจะเอาเกษตรนะตอนแรกนะแต่ว่าประธานที่ปัดเขาสวอปกันทีหลังเนี่ยแต่ก็โชคช่วยได้สาธารณสุขมาโอ้โห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 เลยกันนึกไม่ถึงสุขคมนาคมท่องเที่ยวใช่ไหมดูประชาธิปัตย์เอาพาณิชย์เกษตรแล้วก็พัฒนาสังคมและมนุษย์พมต้องครบเนี่ยคือเราดูการต่อรองรอบนั้นก็ชัดเจนแล้วหลังของอนุทินใครเนวินไม่อ่านเกมออกหรือว่าอะไรยังไงจะไปใช่ไหมต่อรองกับป้อมง่ายกว่าต่อรองกับตู่เอางี้ก็แล้วกันผมแน่นอนท่านแปลว่าบิ๊กไม่คุณจะลุมผมดิผมถามเอ้ยคุณจะมาลุมผมท่านฝั่งอาจารย์นี่ต้องรวมนี่ต้องรวมต่อไปโอกาสบิ๊กป้อมสูงมากถูกไหมประยุทธ์ตอนนี้ครับโอกาสนี่เวลี่สลิมน้อยมากบางมากคุณน่ะคุณเชียร์มาตลอดนี่นะไม่ถึงจุไปไม่ต่อไม่ได้แล้วผมไม่ได้เชียร์ผมลุ้นลุ้นกับเชียร์ก็เหมือนกันไม่เหมือนดิลุ้นว่าจะไปคุณต้องเฮ้ยเราเป็นคนคุยในรายการเราต้องแบบว่าใจเป็นธรรมให้เท่าๆกันไม่ต้องไปลุ้นใครลุ้นดิแล้วคุณเป็นธรรมเหรอผมไม่ธรรมผมก็จะบอกว่าอย่าประมาทเพราะว่านี่ก็เป็นนัก
ข่าวการเมืองเก่าอะไรอะไรมันพลิกได้เข้าใจอะไรอะไรมันพลิกได้คือจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรที่เป็นเครื่องชี้ว่าคุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกได้เลยอ้าวคนที่เขาชี้อยู่ข้างใจมันต้องมีคะแนนเว้ยไม่ใช่ใจอย่างเดียวยกเว้นยกเว้นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออะไรหรือไม่ก็อาวุธลับพิเศษถ้ามีอาวุธลับพิเศษอีกเรื่องนึงบารมีบวกคอนเนคชั่นเองไม่พอเหรอไม่พอแต่ผมก็ทราบนะว่ามันไม่ค่อยมีช้อยส์เท่าไหร่คือเขาก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นประยุทธ์ต่อเพราะว่ามันไม่มีช้อยส์อื่นอันนี้บนเงื่อนไขที่เป็นอยู่ขณะนี้นี่ก็มีเงื่อนไขละก็มีเงื่อนไขแล้วเหตุการณ์ขณะนี้นะขณะนี้ถ้าเป็นอาทิตย์หน้าแล้วแกเปลี่ยนใจแกจะบอกว่าก็น่าอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะว่าคนที่ลุ้นบิ๊กตู่ยังมีเยอะมีฮะนายลองเล่าสิว่าคนแรกก็คือคุณนั่นแหละลุ้นบิ๊กตู่คุณพูดเองนะว่าคุณเป็นลุ้นประยุทธ์นะถูกต้องแล้วเพราะว่าต้องมีคนลุ้นอยู่ในรายการนี้ผมลุ้นให้ได้30คือลุ้นให้คุณเอาให้หนักแน่นดิคุณอย่าเขวดิเวลาคุณธนิชัยครับคุณแล้วผมน่ะคุณอย่าเขวคุณคิดยังไงในสมองคุณพูดออกมาอย่างนั้นคุณอย่าไปเขวสิอ้าวผมก็คุณอย่าดุเกินไปสิอย่าต้อนผมมากผมรู้อย่างนี้ผมคิดว่าลุ้นให้รวมชาติมีสสนะไม่ต่ำกว่า30แต่ผมไม่เชื่อผมให้35เลยผมให้35ยังไม่ได้เป็นนายกเลยแต่ผมเชื่อว่าได้เป็นนายกอยู่เพราะว่าผมเชื่อในพลังของวิกตูเวลาอยู่ในอำนาจได้30เนี่ยยังไงวิกตูก็ยังสั่งได้นะเฮ้ยแต่คุณจะไปเอากระทรวงนั้นกระทรวงนี้อย่างตอนก่อนก็ต้องถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้ต้องถอยหน่อยสิถอยกรูดนั้นนะมึงไม่ใช่ถอยหน่อยนะมึงก็ถอยเนี่ยถอยแบบยุคประชาธิปไตยถอยกรูดก็ถอยถอยมากรูดมะนาวถอยถอยมากรูดมะนาวถอยหมดคุณดูคุณวิสิทธิ์เป็นนายกนะยอมถอยนะเอากระทรวงหลักให้ภูมิใจไทยใครต่อใครไปหมดอ่ะก็ต้องใช้สูตรเนี้ยเพราะตัวอยากเป็นนายกอยากเป็นนายกโอเคทั้งหมดนี่นะที่ยอมมาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่ยอมขึ้นเวทีที่ยอมจับไม้จับมือชาวบ้านก็เพื่อเป้าหมายนี้อย่างเดียวขอเป็นนายกขอเป็นนายกอีก2ปีหลังจากนั้นขอเป็นรัฐมนตรีกลาโหมขอเป็นประธานที่ปรึกษาขอต่างๆนะแต่ขอให้แก้รัฐนูนเป็นต่ออีกอันนั้นหนักหน่อยอันนั้นท้าทายหน่อยอันนั้นไอ้คนนี้ก็ลุ้นไม่ขึ้นยากเลยแต่ว่ากรณีคุณอนุทินเนี่ยเดินสายเขาเรียกว่า charm offensive แปลว่าโปรยเสน่ห์โปรยเสน่ห์โปรยเสน่ห์ไปทุกแห่งแตะมือทุกอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุมไม่ได้ก็คือลูกพักคนนี้ฟังคนนี้ดุเหรอคนนี้ดุเหรอดุเลือกคราวที่แล้วเพราะอยากจะได้นายกที่มาดูแลความสงบวันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่มีก็คือตังในกระเป๋าจะให้นายกคนเดิมมาบริหารแกบริหารไม่เป็นแล้วครับกองก็คือ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วครับลุงโอ้8ปีแล้วครับลุงไม่เนี่ยแกบริหารไม่เป็นครับแกบริหารไม่เป็นสงบเกินไปไม่มีตัวแกบริหารเงินแกเก่งจะตายแกบอกบริหารไม่เป็นได้ไงวะบริหารเงินตัวเองอ่ะเรียบร้อยอ๋อบริหารเงินตัวเองเออทําไมไม่คุณประยุทธ์ไม่เคยมีข่าวว่ามีปัญหาทางการเงินใช่คุณเคยได้ยินข่าวว่าแกมีปัญหาทางการเงินไม่แต่ที่บริหารประเทศคุณสุภาชัยพูดถึงบริหารประเทศบริหารการคลังการเงินการคลังประเทศซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่แกนายกฮะนายกต้องดูทุกกระทรวงคนที่ดูบรรทัดสุดท้ายมันเป็นรัฐมนตรีคลังคุณอาคมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้หรอพูดไม่ได้ไม่ได้8 ปีนี่ผมพยายามช่วยแล้วนะนี่ก็ไอ้แบบช่วยประยุทธ์อยู่ไอ้แบบช่วยอยู่แล้วทีนี้คุณอนุทินได้ยินทำยังไงอ่ะไม่บอกว่าอะไรนะ8ปีเหมือนก็พอแล้วอะไรเงี้ยเงียบสงบพอจนประชาชนไม่มีตังค์มันคงพอแล้วกับประชาชนจนไม่มีเงินในกระเป๋าพอแล้ว8ปีแล้วครั้งที่แล้วอะไรสุภชัยโพสุคือสองสุคนละทิศเลยนะบางสุบอกยุบสภากับสหายแสงยุบสภาเถอะท่านนายกเออคุณทินแม่แต่นั่นเรารู้แล้วเขาพูดด้วยความอ่านตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่อันนี้ตั้งใจแล้วทำยังไงในเมื่อหัวหน้าพรรคคุณอนุทินเนี่ยวันก่อนเพิ่นพูดว่าท่านนายกนั้นเราทำงานด้วยกันอย่างดีไม่มีปัญหาจำได้นะอาทิตย์ที่แล้วคุณอนุทินพูดถึงคุณประยุทธ์
อย่างสวยงามดีเลยอย่างดีเลยอย่างดีเลยและยังพูดถึงคุณทักษิณอย่างดีเหมือนกันว่าเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานจำได้ไหมโอเคโอเคโอเคคือ nice กับทุกคนหมดเลยเพราะอยากเป็นนายกไงโอ้โหนี่ยืนยันโอเค nice จนกระทั่งเข่ามีปัญหาเว้ยเออทำไมในเข่าด้านไปฟังดูที่เข่าแกมีปัญหาเว้ยก็ไม่มีถ้าเกิดต้องมันต้องไม่มีเพราะว่าต้องห้ามพูดถึงพรรคอื่นนะครับถ้าเกิดพูดถึงพรรคอื่นผมก็ต้องไปขอโทษหัวหน้าพรรคอื่นหรือคนที่ถูกพาดพิงแต่ว่าคงไม่โอ้ผมก็บอกเขานะว่าข่าวด้านเลยนะอืมนะเมื่อวานเนี่ยปกติรอยตะเข็บผมนี่แหลมปิ๊บเลยแต่ตรงเข่าผมเมื่อวานเนี่ยทู่เลยนะเขาคงไม่สมาชิกพรรคก็คงไม่มีใครอยากให้หัวหน้าต้องกางเกงไม่สวยแล้วล่ะอืมเข่าไหมไม่ไปขอโทษเข่าคานเข่าคานเข่าไปขอโทษคานเข่าเข้าไปหาเรื่องคานเข่าไปขอโทษคุณนี่หลังจากเกิดเหตุไปคานเข่าขอโทษก่อนประชุมครม.นักข่าวถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกเดี๋ยวผมต้องไปขอโทษท่านแล้วก็ฝากนักข่าวไปกราบขอโทษนายกด้วยผมก็เลยสงสัยว่านักข่าวเกี่ยวอะไรด้วยเอาเวลานักข่าวเจอก็นักข่าวพูดให้ฟังว่าเนี่ยคุณอนุทินมาบอกว่าฝากมาขอโทษคุณท่านนายกด้วยเออคือพูดง่ายว่าทุกทางใครเจอนายกก็บอกเนี่ยคุณอนุทินฝากมาบอกว่าขอโทษด้วยเรื่องสุภชัยอะไรหน้าที่สายสมุดอะไรเงี้ยจ๊อบพิเศษนักข่าวก็ฝากอะไรนะต้องพิเศษของนักข่าวคือท่านนายกค่ะคุณอนุทินฝากขอโทษค่ะเขาเจอนายกบ่อยกับคุณอนุทินนี่ก็แต่ว่านักข่าวทุกวันน่ะนักข่าวไม่ควรจะรับฝากอะไรทั้งสิ้นนะควรจะต้องบอกว่าเนี่ยไปขอโทษเองแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยแสดงหลักฐานด้วยเนี่ยเราคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยมีโอกาสมากที่จะเป็นนายกใช่ด้วยก็ด้วยอย่างที่เราคุยเนี่ยด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกโดยที่ไม่ต้องจับมือกับเพื่อไทยเหรอจับมือกับเพื่อไทยหรือไม่นั่นประเด็นหนึ่งแต่หมายความว่าโอกาสเนี่ยถ้าเทียบกันนะเอาแค่3คนนี้นะเอาที่คุณนะเอาแค่3คนสามคนนะเอาประยุทธ์ประวิตรอนุทินเนี่ยณนาทีเนี้ยถ้าผมจัดแรงกิ้งนะคุณอนุทินได้เปรียบกว่าได้เปรียบเพราะว่าคะแนนของสสในมือเป็นกอบเป็นกำในขณะที่คุณประวิตรเนี่ยยังไม่แน่นอนคุณประยุทธ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผมยังไม่รู้ว่าจะคือทฤษฎีที่ว่าสามมิตรจะมามันก็มาแค่มาเศษสามมิตรไม่ใช่สามมิตรตอนนี้เป็นสองมิตรเออมาไม่เต็มซองอ่ะเขากระจายกันแล้วกระจายกันเลยที่อีเวนต์ว่ากระจายเนี่ยเขากระจายเพราะว่าเขาซื้อความเขาซื้ออินชัวรันถูกต้องว่าเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีถูกต้องเขาซื้ออินชัวรันเขาไม่ได้ความเสี่ยงอยู่ทุกพักไม่เขาไม่ได้พักดีกับใครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่เขาต้องกระจายเพราะว่าถ้าเกิดพักนี้มึงร่วมกูก็ได้นะผมฝากไว้นะผมอยู่พักพลังประชารัฐแต่ผมฝากไว้3พักนะอันนี้ของผมนะไปกระซิบบอกระบบเป็นอย่างนี้ระบบบ้านใหญ่เนี่ยเขาต้องมีการซื้ออินชัวรันซ์ใช่ไหมเรียกบริหารพอร์ตโฟลิโอซื้อฟอร์เวิร์ดอะเขาต้องบริหารอย่างนั้นบริหารพอร์ตเนี่ยเขาทำเขาเรื่องหุ้นเนี่ยบริหารพอร์ตนี่ต้องกระจายต้องกระจายความเสี่ยงไอตัวบลูชิปก็ส่วนหนึ่งไอตัวที่จะเป็นระยะสั้นนะไอตัวต่ำไว้สเปกุเลทีฟก็ว่ากันไปอันนี้ก็เหมือนกับลงทุนในตลาดหุ้นการเลือกตั้งเป็นการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงถูกต้องแต่ต้องเสี่ยงน้อยที่สุดเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากก็แล้วแต่ใจแล้วแต่หน้าตักใช่ไหมคุณคิดง่ายๆแล้วกันนะคุณให้แทงแดงดำเนี่ยให้แทงแดงดำนะแดงกับดำบูเลตอ่ะให้แทงแดงดำนะเราแทงแดงดำถ้าออกดำเราโดนเราแดงทางแดงเสียออกอันเนี้ยถ้าคุณยอมให้เขาเบิ้ลพอร์ตตาแรกลงไปหนึ่งกินไปลงเป็น2กินไปลงเป็น4ลงไปเรื่อยๆเจ้ามือเจ๊งเจ้ามือเจ๊งใช่ไหมเจ้ามือต้องเจ๊งเพราะมันต้องถูกครั้งหนึ่งครั้งนั้นก็จบละแต่อยู่ที่ใจคุณใหญ่พอแต่ว่าคุณมีแค่ไหนคุณมีแค่ไหนเขาคุณมีแค่ไหนไปยืมมาได้ไหมยืมชิปมาได้ไหมไม่ผมเป็นเจ้าผมเป็นนายบ่อนข้อเสียเปรียบของคุณสุทธิชัยมีอย่างเดียวคุณชัยต้องเอาเงินสดไปแลกชิปใช่ไงแต่ผมเนี่ยสามารถปั๊มชิปไม่ได้มีข้อจำกัดไม่แฟร์ก็ไม่การเมืองก็เป็นแบบนี้การเมืองก็เป็นแบบนี้คุณวีระเนี่ยพูดถึงความเป็นไปได้ในแง่คณิตศาสตร์การเมืองแต่ผมจะบอกว่าคณิตศาสตร์การเมืองมันไม่เวิร์กเสมอไปปัจจัยของคุณอนุทินเนี่ยมีโอกาสเพราะว่ารวมคะแนนอะไรต่างๆได้แต่สัจธรรมของการเมืองไทยนั้นจะมาอีกรูปหนึ่งว่ามันจะไหวเหรอเพราะว่าต้องมีคนดูแลความสงบ
ต้องมีคนที่สามารถที่จะผ่อนหนักผ่อนเบา not now ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะมันสงบมาตั้ง8ปีแล้วนั่นแหละมันคือรอให้มันมีเรื่องก่อนแล้วค่อยถามผมว่านะถ้าคนคุมเกมการเมืองไทยจะเป็นคณะบุคคลไหนจะเป็นใครก็ตามทีที่สามารถนะที่จะชักใยได้เนี่ยต้องเปิดใจกว้างผมว่ารอบนี้ต้องเปิดใจกว้างคือรอบนี้คุณจะใช้คสช.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันช้าไปแล้วคือเวลามันเลยตรงนี้ไปแล้วผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลามันเลยตรงนี้คุณต้องใจกว้างคุณต้องใจกว้างแล้วว่าถ้าสองคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อมเนี่ยมันไปไม่ได้ด้วยคะแนนอ่ะคุณจะไปบังคับขนาดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นมันไม่ได้หรอกผมดูอ่ะมันก็ต้องใจต้องโอเคว่าเฮ้ยแล้วที่เหลือใครที่มันพอไหววะใช่ไหมโอเคอนุทินพอได้ใช่ไหมเพื่อไทยคุณเอาอุ๊งอิงมา มันเสี่ยงยิ่งกว่าเอา อนุทินมาคุณพูดอย่างนี้ดีกว่าเราคุยกันแบบเราเฮ้ยเราคุยกันถึงประเทศนะไม่ได้คุยกันว่าใครเป็นใครนะแล้วคุณอนุทินแกใจกล้าหรือแกแข็งพอจะทิ้งบิ๊กป้อมบิ๊กสุอ่ะไม่ใช่ทิ้งคุณถ้าเป็นไม่ใช่ทิ้งหมายความว่าก็ต้องทำความเข้าใจกันพรรคพี่ได้35คนพรรคพี่ได้50คนพี่จะมาเป็นนายกพรรคผมได้120มันดูไม่ไหวนะพี่คุณพิสุทธิ์คุณตั้งสุดใหม่ คุณตั้งสุดใหม่คุณต้องแย้งเขากรณีนี้เนี่ยคุณอนุทินต้องไปหาพี่ป้อมบอกว่าท่านนะรวมกันเถอะนะผมจะช่วยพี่เป็นนายกผมไม่รองนายกแล้วเนี่ยก็ตำแหน่งเดิมที่เรามีอยู่ผมทำงานให้ได้ครับพี่ป้อมเป็นนายกและถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่นั่งไม่ได้เพียงพอก็หลุดไปแต่ถ้าได้เกิน25 30เนี่ยนะเดี๋ยวมาคุยกันก็ต้องมาคุยกันแล้วฉะนั้นสูตรฉากทัศน์อีกอันหนึ่งคือถึงแม้ภูมิใจไทยจะได้ที่นั่งเบอร์2และพลังประชารัฐได้สัก50สมมุติปิ๊กป้อมยังมีโอกาสเป็นนายกเพราะคุณอนุทินก็ประเมินสถานการณ์ในลักษณะที่ว่าถ้าตัวเองขึ้นมาตู้มเลยเนี่ยนะความเสี่ยงมีสูงและยังไม่สุกงอมพอใจผมนะใจผมนะคือถ้าเป็นไปได้อะพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยสามพรรคกับคุณรวมกันแล้วคุณไปนั่งห้องประชุมกันเอาใครเป็นนายกสักคนครับตรงนี้ยากตรงนี้ยากตรงเพื่อไทยอ่ะเขาจะจับมือกับภูมิใจไทยจับมือกับบิ๊กป้อมเนี่ยมันมีโจทย์ต่างกันเพราะว่ากับพลังประชารัฐก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยตกลงอุดมการณ์มันคนละด้านกันเลยนะตอนนี้เราไม่ถามเรื่องนี้แล้วไม่ถามแล้ว คือก็คุณทิชชัยอยากได้ความมั่นคงใช่ไหมผมอันนี้บอกไม่อันนี้คือความมั่นคงในระบอบรัฐสภาใช่ใช่เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากใช่ไหมแล้วมันก็คือเวลาผมทำแฟนชาร์ตนะผมเห็นก้าวไกลนี่มันอยู่ซ้ายสุดอ๋อนี่อย่าเห็นด้วยแล้วผมเห็นรวมไทยสร้างชาติมันอยู่ขวาสุดเออเหรอนาทีนี้เราไม่ต้องการพรรคที่มันเอ็กซ์ตรีมผมมองอย่างนี้ไอ้ที่เหลือมันอะไรทั้งนั้นน่ะประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาไทยสร้างไทยชาติพัฒนากล้าอันนี้พร้อมรวมพวกนี้ได้ทั้งนั้นเราตัดพรรคเล็กพรรคน้อยไปตอนนี้ไม่หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้ล่ะนะตอนนี้เข้ารกเข้าพงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ได้พรรคเพื่อไทยยอมไหมที่ไม่ได้เป็นนายกผมว่ายอมยอมรอบแรกเห็นไหมสองต่อหนึ่งรอบแรกยอมรอบนี้ขอให้กลับมาบนอำนาจก่อนเดี๋ยวผมว่าคุณต้องฟังแปดปีนานมากนะครับคุณสุริชัยคุณต้องฟังแคร์วันอังคารหน่อยแล้วจะโทนี่ก็อย่างว่าโทนี่ก็โทนี่เธอโทนี่ก็โทนี่แล้วจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยถ้าสูตรออกมาอย่างเงี้ยคือการกลับบ้านเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยเฮ้ยจริงป่ะจริงเดี๋ยวจบรายการแล้วผมคุยให้คุณฟังดีกว่าผมรู้แต่คุณจะบอกเพียงแต่ว่าก็มีการตีความมาที่คุณโทนี่พูดถึงจะกลับบ้านเนี่ยก็เพื่อเรื่องเสียงนะเรื่องความนิยมชมชอบนะฉะนั้นถ้าคุณบอกไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ได้คือไม่ใช่นะครับว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือทำให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเยอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นผลเสียเวลาคุณคนมาวิจารณ์พรรคเพื่อไทยว่าทั้งหลายทั้งปวงที่คุณทำเนี่ย
ขั้นสุดท้ายปรมัตถ์เนี่ยคุณก็จะเอาทักษิณกลับบ้านหรือทักษิณสั่งให้คุณทำเพื่อจะเอาเขากลับบ้านไอ้นี่มันหนีไม่ออกซึ่งผมคิดว่าเพื่อไทยโตสักทีนึงมันแต่เห็นแล้วว่าเพื่อไทยโตสักทีนึงเออไม่มองไม่มองการไม่คุณมองการเมืองอย่างที่คุณควรจะเป็นในฐานะพรรคการเมืองคือคุณจะรับใช้นายเก่าผมไม่ว่านะไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็ต้องดูขอบเขตว่ามันแค่ไหนสถานการณ์เฉพาะหน้าคืออะไรคุณทักษิณกลับมาหรือไม่กลับมาภายในปี2ปีนี้มันมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้จะไม่มีแล้วผมจะถามโทรไปถามโทรไปเลยโทรไปเลยเนี่ยเข้าไปในรายการแคร์เคอร์เลยเลยคืออยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วให้เพื่อไทยนี่เอ้ยผมปกติผมไม่เคยไม่พูดอะไรแบบนี้นะวันนี้ต้องวันนี้ของขึ้นต้องพูดให้มันรู้เรื่องไปเลยคือคุณคือพี่ๆที่อยู่พรรคเพื่อไทยอ่ะที่ห้องแอร์ทั้งหลายเนี่ยชี้ๆเลยได้ไหมคุณต้องแยกแล้วครับนะว่าเนี่ยณขณะนี้เนี่ยถ้าจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยจะต้องมาร่วมรัฐบาลนะก็มาเถอะอย่าไปติดขัดเงื่อนไขอะไรใช่ไหมแล้วที่เหลือค่อยๆไปทำกันแล้วมันจะไม่ได้ทำในปีแรกแต่คุณลืมไปว่าผมจะได้แลนสไลด์ก็แลนสไลด์ก็แลนสไลด์สิแลนสไลด์ผมก็ต้องเป็นนายกนายกผมก็มีตัวได้แต่หมายความว่าถ้ามันน้อยเกินไปก็ต้องไปจับกับคนอื่นด้วยผมได้200ได้240แล้วก็ผมบวกกับก้าวไกลก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลไม่เอาหรอกเอาไว้ต่อรองก่อนเอาขอเบอร์ไว้เอาเบอร์ไว้ก่อนเอาตัวเลขมาบวกกันก่อนเอา300ผมได้300ปั๊บเนี่ยผมชวนใครผมชวนพลังประชารัฐมาอีก560นะแล้วผมก็ประชาธิปัตย์นะติ่งๆนิดหน่อยฉะนั้นผมก็ได้เกิน300ผมไม่ต้องอาศัยเสียงสว.เท่าไหร่นิดเดียวก็พอแล้วและผมก็มีความชอบธรรมแล้วอ้าวอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องอาศัยพรรคภูมิใจไทยนะนี่นี่ใจคอจะตัดภูมิใจไทยเลยฮะใจคอจะตัดภูมิไม่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองน่ะในหลักการของการตั้งรัฐบาลผสมทั่วโลกเนี่ยจะไม่ค่อยจับมือกันเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะเกินไปต่อรองยากเกินไปการแข่งขันถ้ามันเท่าๆกันถ้าใกล้ๆกันอ่ะสมมติว่าอ้าวตามที่ในวินมันเหมือนการจับขั้วอ่าคือสถานะที่คุณชัยพูดเนี่ยสถานการณ์จะเกิดแบบนี้ครับมันไม่ใช่ภูมิใจไทยแลนด์สไลด์ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อไทยแลนด์สไลด์ถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดเอาสมมุตินะสมมุติอย่างนี้เพื่อไทยมันอยู่ที่วิธีคิดว่าเพื่อไทยได้เท่าไหร่ไม่เขาบอกครั้งก่อนหน้านั้นเขาได้377ใช่ป่ะใช่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ฝันว่า300กว่าสมมติเขาได้300กว่าพักเดียว300กว่าอันนั้นภาพอดีตอะแลนด์สไลด์ไงความหมายมันคืออย่างนั้นแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะผมหมายถึงว่าแลนด์สไลด์แต่เอาเป็นความเป็นจริงว่าตอนนี้คนมองส่วนใหญ่ว่า250ก็เก่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ถึง200คือคุณธีชัยกับผมคิดคือเวลาเราวาดภาพสถานะของพรรคเพื่อไทยวิธีคิดคนทั่วๆไปคิด200คนที่มองโลกในแง่ดี250คนที่มองว่าในแง่ว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ย170ฮะ3ตัวนี้เวลามาบวกลบเนี่ยมันต่างกันมากในการจะเลือกพรรคเลยถูกต้องฮะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ผมมองเนี่ยสมมติว่าถ้าเพื่อไทย170ภูมิใจไทย120 120อย่างเงี้ยเขาไม่รวมกันไม่รวมมันใกล้กึ่งกึ่งนะไม่มันคือมันต้องไปแข่งกันจับขั้วต้องสปิทไปที่อื่นคุณวิจัยผมว่าคุณใครจำได้นะเพราะคุณทุจริตเป็นคนก่อเรื่องด้วยไหนเรื่องยังไงวะการเลือกตั้งในปี39 38ถูกไหมคุณใช่จำได้นะใช่ๆประชาธิปัตย์กับความหวังใหม่ต่างกัน2แต้ม2แต้มต่างกัน2แต้มคุณวิจัยเนี่ยไปถามคุณชวนใช่มั้ยครับจำได้เหรอจำได้ผมจำได้เลยเฮ้ยทำไมคุณวิจัยไปถามงี้วะแล้วชวนก็บ้าจี้ตอบเลยผมอ่ะเขาไม่ได้บ้าจี้เขาตามหลักการตามหลักการนะไม่คือไม่ตอบผมก็ถามตามหลักการคือไม่ตอบก็ได้อ่ะได้ แต่ตอบไปแล้วไงผมเนี่ยโกรธคุณสุทธิชัยนะตอนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชียร์บิ๊กจิ๋วขุดบ่อล่อปลาไม่ใช่คำถามนี่หลักพื้นแล้วคุณทิชัยรู้ไหมผลของการทำอันนั้นคุณทิชัยเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยฝันร้ายนะโน้พูดยังไงวะเขาคืนนั้นนะ
คุณชวนไม่ต่อคุณธุชัยนะแล้วแกไปจับขั้วแกเป็นรัฐบาลได้แน่2เสียงเนี่ยแกจับขั้วเป็นรัฐบาลได้แน่ฝันดีอย่างนั้นเรียกฝันดีไม่เกิดวิกฤตปี40นะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เรามีหน้าที่ผมถึงบอกว่าเนี่ยผมขุ่นใจมาผมเก็บนำมา20กว่าปีเรื่องนี้รอมา20นานแล้วนะแต่หลักคิดว่าใครได้คะแนนสูงสุดเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยุคนี้ไม่ได้นะยุคมีส่วนมีส่วนแต่มันต้องไม่ใช่มากถ้ามากๆไม่ได้ครั้งที่แล้วทำไมมันถึงไม่มีปัญหาพลังประชารัฐได้น้อยกว่าเพื่อไทยได้โทษเพื่อไทยได้137ถูกไหมพลังประชารัฐได้น้อยกว่าก็มันทำได้โอเคเขาก็ไปอ้างป๊อปปูล่าโหวตเขามีมากกว่านั่นไม่สำคัญหรอกแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนเดิมอีกไม่จำเป็นว่าพรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มันไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวที่หลักการมันควรจะเป็นเช่นนี้เมื่อผลออกมาพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยควรจะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์สักอาทิตย์หนึ่งไม่รู้ละมีสิทธิ์ก่อนถ้าเขาทำให้สำเร็จเบอร์สองถึงค่อยตั้งใช่ในยุโรปจะเป็นอย่างนี้ให้เวลาให้เวลาให้เขาไปจับมาจากมือไม่ต้องเฮ้ยผมให้เวลาคุณอาทิตย์นึงคุณไปจัดมาแล้วกันถูกต้องแต่ไม่ได้แปลว่าในขณะนั้นเนี่ยเบอร์สองจะไม่ติดต่อเบอร์อื่นนะเบอร์สองเขาก็ทำไปเบอร์สองก็ติดต่อก็ไปนัดออกมาก็ได้ไปกอดกันเรียบร้อยแล้วนะใช่นัดมันออกมาถูกต้องฉะนั้นมันอยู่ที่เบอร์หนึ่งสามารถไปแนวโน้มได้แค่ไหนแต่เบอร์สองเขาก็แอบโทรกันอยู่แล้วก็คุยกันอยู่แล้วเฮ้ยเบอร์หนึ่งเขามาเอาบ่าวถ้าเราเอาเฟอร์มาอย่างนี้อย่างนั้นเบอร์สองไอคนที่ไปชวนเนี่ยไอคนที่ถูกชวนทั้งคู่เนี่ยใช่ระหว่างนั้นมันก็ต่อรองกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วฉะนั้นผมต้องบอกกรณีคุณชวนเนี่ยคราวนั้นน่ะก็เหมือนกันอ๋อนี่กลับมานี่กันไม่ได้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกให้ถูกต้องก็คือคุณพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามแต่คุณชวนพูดในหลักการเพราะตอนหาเสียงพูดไว้อย่างนี้ถูกต้องพูดไว้อย่างนี้แพ้2เสียงไม่ตอนหาเสียงอ่ะใครที่คะแนนมากที่สุดก็ได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลคุณชวนพูดอย่างนี้ทุกคนก็รับรู้ไงฉะนั้นพอผลออกมาคืนนั้นซึ่งยังไม่ไฟแนลนะ126ต่อ124124นะก็ผมก็จะถามทุกฝ่ายก็ต่อสายไปทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้หมดแล้วคุณชวนก็มาตอบแล้วคุณต้องมาตอบตามหลักการก็ผมก็พูดเอาไว้อย่างนี้พรรคไหนได้ที่1ก็มีสิทธิ์ตั้งก่อนครับแต่ไม่ได้แปลว่าประชาธิปัตย์ไม่ไปพยายามแอบตั้งด้วยนะเขาทำอยู่แต่ไม่ได้คือทางนี้เขารวมได้ก่อนพูดงี้ดีกว่าเขารวมได้คราวนี้ประเด็นก็คือครั้งนี้ก็เหมือนกันไม่เหมือนทำไมเพราะครั้งนั้นมันไม่มี250สวใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวทีสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่รอบนี้มันมีตัวแปรแปลกปลอมก็ยังใช้อยู่ซึ่งตัวแปรแปลกปลอมนี้ก็ยังต้องใช้อยู่แต่เขาจะใช้แบบไหนใช้แล้วทำให้ทุกอย่างเนี่ยแปรปรวนแปรปรวนก็ได้หรือทำให้สงบก็ได้คุณชัยซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าสวเนี่ยคนที่ใช้บริการได้ดีคือประวิตรและประยุทธ์ไงคุณอนุทินจะใช้บริการสวยากมากแต่ว่าประวิตรประยุทธ์ก็ตกลงกันได้หรือเปล่าล่ะว่าสวเนี่ยคือการใช้บริการสวเนี่ยมันต้องใช้บนเงื่อนไขมันต้องมีเงื่อนไขที่ทำให้ที่ใช้ได้แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขที่มันใช้ไม่ได้สมมติว่าไปรวมๆมาแล้วได้200อย่างเงี้ยผู้ชายสวเขามาลงให้อีก250เป็นไม่ได้มันไม่ชอบทำอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกสุจันมองโลกในแง่แบบดีนะใครนะมองในแง่ดีมากผมมองตามความเป็นจริงเรียลโพลิติกเว้ยผมไม่ได้แต่เขาก็มองจริงกว่า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 คือจริงกว่าคือไม่สนใจมากเสียงเข้ามาเสียงน้อยก็รวมได้แค่นี้เราอยากเป็นอ่ะใช่ได้เวลาที่พรรคสวต้องมาช่วยกันอ่ะคุณเห็นไหมวันนั้นเนี่ยสวเข้าไม่ยอมอ๋อเรื่องตัดอำนาจสวในการเลือกนายกเข้ามาไม่ครบเข้าลาไป95คนเพื่อไม่ต้องการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม272เพราะว่าเขาหาว่ามาด่าเขาจะมาตัดอำนาจสวในการเลือกนายกได้ยังไงมาจะมาตัดอำนาจเราไม่ได้ฉะนั้นเขายังหวงแหนอำนาจนี้มากนะปะคือรัฐธรรมนูญยังให้เขามีอำนาจอยู่ในบทเฉพาะการใช่ครับใช่คราวนี้คือผมว่าอันนี้มันเป็นเกมการเมืองพรรคเพื่อไทยคุณสุวิชัยมึงรู้อยู่แล้วเสนอไปอย่างนี้ประชุมรัฐสภาสวจะลงมติตัดอำนาจตัวเองบ้าแล้วคือพูดง่ายหลอกด่าฟรีอ่ะซึ่งสวรู้ไงกูไม่ให้มึงด่ากูฟรีก็เลยไม่เปิดเป็นสภาเลยไม่ไม่องค์ประชุมไม่ครบลาออกลามาเป็นไม่ขนาดคุณอะไรชื่ออะไรว่าที่เป็นประธานวุฒิอ่ะดูสิไหมเห็นไหมความที่มันความที่สวไม่รู้จำชื่อไม่ได้เลยพรเพชรพรเพชรแกเป็นมาเป็น10ปีแล้วไม่มีใครจำได้พูดถึงรัฐสภาเนี่ยที่ต้องจับตาดูแล้วผมว่าจะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนมาก
1วันที่15กุมภาครับอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ152ครับคอยดูบรรยากาศในนั้นมันจะบอกอะไรเยอะเลยมันจะบอกเลยว่าจะตั้งรัฐบาลใครจะร่วมได้เลยจะรู้ว่าใครพรรคไหนใครพวกไหนอ่ะเลยคนที่จะลุกขึ้นมาพูดแทนนายกปกป้องนายกหรือว่าไม่พูดหรือว่าออกมาวิจารณ์อย่างกรณีของบางซุปบางซุปบางซุปเนี่ยนะฉะนั้นวันนั้นจับตาดูให้ดีถึงแม้จะไม่มีการลงมติแต่ประชาชนก็จะลงมติในใจว่าดูแล้วเป็นยังไงแล้วคุณจับตาดูให้ดีเถอะจะมีการแสดงออกของพรรคการเมืองต่างๆมากมายลุกขึ้นมาอภิปรายจะไม่เกี่ยวกับประเด็นรัฐบาลเลยแต่กำลังจะส่งสัญญาณส่งสารอะไรบางอย่างผมคิดว่าภาพวันนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของพรรครัฐบาลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยตรงกันยังมีในพรรครัฐบาลเองผมเชื่อในสภาน่าจะมีเกิดขึ้นว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะวิจารณ์คุณประยุทธ์เหรอผมเชื่อภาพไงนะเช่นเอาอย่างเฉพาะเนี่ยเรื่องขึ้นเงินอปจอปจอปตเนี่ยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใช่ทั้งหมดประมาณ 400,000 คนครับตอนนี้เนี่ยทางเลขานายกคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยพยายามจะดันคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์พลังประชารัฐไม่ให้ต้านเต็มที่วิรัตรัตนเศรษฐ์ไม่ให้ไม่ยอมพลังประชารัฐไม่ยอมเอ้ยคนนี้ใช่ป่ะที่ว่าอะไรปปช.อะไรเรื่องสนามฟุตบอลเนี่ยนะคนนี้แหละแต่ยังมีคดีอยู่นะอ๋อยังเป็นคดีอยู่เหรอแกหยุดปฏิบัติหน้าที่ตัดสินไปแล้วไม่ตัดสินแต่ว่ารอตอนนี้ก็ทำปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นแกนหลักมันบิ๊กโอเคโอเคทำงานพักกันนี่ประเด็นผมคือเนี่ยมันเตะสกัดขากันตั้งแต่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเห็นนี่อีกเรื่องนึงแล้วยังมีหลายเรื่องอ่ะที่ผมโยงเมื่อกี้เนี่ยอย่างคุณสุภชัยอ่ะไปวิจารณ์นายกรัฐมนตรีผมบอกว่านายกถ้าผมเป็นนายกผมใจเย็นนะยังมีหลายดอกฮะการเลือกตั้งที่ภาคใต้ผมว่านายกจะโดนไปใช้ปัดอัดในสภาผมมีหลายเรื่องที่มาขุดไม่ผมว่าคุณประยุทธ์ก็เข้าใจมันเป็นจะต้องทำใจนะไม่เขาเข้าใจก็ไม่ต้องทำใจหรอกคุณเขาเข้าใจว่าเป็นเทศกาลหาเสียงมันเป็นเรื่องการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องการดิสเครดิตมันเป็นเรื่องการเพิ่มความนิยมให้กับคนที่ฟังที่ดูทางบ้านคือมันไม่ใช่เป็นรายการอภิปรายเพื่อเสนอความเห็นหรอกมันเป็นการมันเป็นทอล์กโชว์มันเป็นทอล์กโชว์เพื่อการเลือกตั้งผมอยากเห็นใครวันนั้นฮะอยากเห็นคุณธรรมนัสพรหมเผ่าอ่ะทำไมเป็นสสอยู่ใช่ไหมอันนี้เก่งมากเลยก็เก่งมากทำไมเพิ่งรู้เหรอไม่ใช่คุณเพิ่งรู้เหรอไม่ใช่เก่งมากไม่คือผมไม่คิดว่าวิธีการนี้มันจะใช้ได้นะเช่นไม่ต้องเช่นน่ะแกให้กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยลงมติขับเอาอีกแล้วขับอีกแล้วนี่ขับจากพลังประชารัฐทีแล้วนะไม่ให้ใช่ขับพลังประชารัฐไม่เกลาออกจากกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยลงมติ3-4ขับแกออกขับพวกที่เป็นสสที่จะไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยโดนออกจากพรรคความผิดอะไรความผิดอะไรช่างมันไม่สนใจรัฐมนูลบอกว่าให้หาพรรคใหม่ภายใน30วันหมายความว่าคุณทวีชัยยังเป็นสสนะใช่เป็นสสแล้วเหลืออีก30วันแม่งก็พอดียุบสภาพอดีอ่ะมาสิใช่ไม่เสียอะไรเลยอ่ะคนอื่นต้องออกจากพรรคต้องเสียเสียตำแหน่งถ้าเป็นสสเขตเลือกตั้งจะย้ายไปอยู่พรรคนี้ต้องลาออกใช่ไหมจะไปย้ายไปอยู่พรรคนี้สสบัญชีรายชื่อต้องลาออกเอาคนอื่นเข้ามาแทนโนครับแล้วไม่เสียชื่อเหรอที่ถูกขับออกเออถ้าเขารู้เขาด่ากันทั้งนั้นพระเอิร์ทพวกคนมันไม่ค่อยรู้ไงเมื่อกับเราถูกไล่ออกจากบ้านเนี่ยบอกช่วยไล่ผมออกจากบ้านหน่อยนี่ใช่ช่วยไล่ผมออกจากบ้านหน่อยเฮ้ยไล่ผมออกผมมีบ้านใหม่ต้อนรับไงไม่คือไม่ใช่ผมไม่ใช่พระเนจรไม่ใช่ไล่เฉยๆต้องด่าไล่ด้วยนะไม่กฎหมายมันเขียนว่าคุณหาพักสังกัดภายใน30วันในกรณีที่ถูกขับออกจากพักความเป็นความสมาชิกสภาพการเป็นส.ส.ไม่สิ้นสุดลงเข้าใจแต่ว่ากฎหมายก็เขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าการจะขับออกไม่ออกมันต้องมีความผิดดังต่อไปนี้เออเมคได้เมคบีลีฟได้หาเรื่องได้โอ้ยมันไม่มาประชุมนี่อย่าใช้ประชุมอย่าใช้คำว่าขับออกสิใช้คำว่าเชิญออกเชิญหรือว่าไม่รู้ล่ะก่อนแนวนี้ล่ะขออนุญาตก็คือแกเล่าธรรมนัสอ่ะผมเลยบอกว่าเนี่ยเขาไล่ล่องลอยขนาดนี้คือถูกขับออกจากพลังประชารัฐยังเป็นส.ส.แล้วยังมาอยู่พลังประชารัฐไปสมัครก็ยังก็โอเคจบอ่ะผมก็มาเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐแล้วก็ขับกันมาอีกคือโดนขับทุกแห่งชีวิตนี้คือต้องเดินเกมการเมืองมันเป็นเกมแต่ผมอยากเห็นคุณธรรมนัสจะอภิปรายนายกไหมในวันนั้นนะ
อย่าลืมนะเพราะว่านายกน่าสนโอ้ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะนายกอันนี้ชมเว้ยคมวัชระพงษ์เลยนายกเป็นครั้งแรกนะที่บอกเออคมวัชระพงษ์ไม่ใช่ครั้งที่สองครั้งที่สองในรอบ2ปีก็รอบนี้ผมโอเค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 ให้ครบ2ปีพอดีครบเนี่ยเสาร์นี้ครบ2ปีพอดีนะครบ2ปีนะอาทิตย์หน้าขึ้นปีที่3แล้วอาทิตย์อ่ะเออจริงด้วยเอาต่อแล้วก็จับตาแล้วว่าใครเป็นใครกันเป็นพวกใครเดี๋ยวธรรมนัสยังไงคุณธรรมนัสจะต้องวิจารณ์อภิปรายนายกผมนึกภาพว่าธรรมนัสจะมาวิจารณ์นายกไหมเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรล่ะเรื่องประเด็นไม่ยากไม่ยากเลยเพราะคุณธรรมนัสเนี่ยจะแทงข้างหลังใช่ไหมจะโหวตไม่ลงคะแนนเสียงให้นายกเมื่อใครอภิปรายคราวที่แล้วโอเคคราวนี้นายกก็ไล่ออกสองคนความที่อาจารย์แทนกับคุณธรรมนัสรอบนี้ก็เช็คบินอ่ะไม่ยากเพราะว่าอยู่พลังประชารัฐแล้วนะวิจารณ์วิกตู่ได้สบายสบายคู่แข่งทางการเมืองด้วยผมฝันไกลมาแต่ผมคิดว่าน่าจะมีภาพนี้นะถ้าคุณคิดได้ขนาดนี้นะประวิตรจะคิดออกไหมคิดได้สิถ้าคุณคิดได้ขนาดนี้ว่าเฮ้ยถ้าเปิดสภาอภิปราย152นะรับรู้มาแล้วใครทั่วไปไม่โดนมติครับธรรมนัสมันต้องอัดวิกตู่นะคุณคิดว่าประวิตรเขาไม่คิดเหรอทำไมเขาคิดเขาก็ต้องบอกเฮ้ยตู่ไม่ใช่เฮ้ยผู้กองธรรมนัสผู้กองว่าอย่าทำว่าบอกทั้งคู่ไม่จะห้ามธรรมนัสเฮ้ยตู่อาจจะมีอย่างนี้นะโว้ยแล้วก็บอกธรรมนัสมึงอย่านะโว้ยเลยเดี๋ยวใช้วิธีอนุทินสองฝ่ายใช้ขอโทษเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่คุมมันเองหลังจากด่าเสร็จเหรอเฮ้ยแต่กรณีอนุทินเขาไม่ได้เป็นใจบางซุปเขาไปเองแต่ถ้ากรณีที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดล่วงหน้าตั้งเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะล่วงหน้าตั้งหลายวันอย่างเงี้ยนะผมก็ต้องคิดที่ฉากทัด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 อาจจะไม่เกิดก็ได้ฉากทัดฉากทัดเวลานึกอะไรไม่ออกก็ฉากทัดแล้วก็นอกเหนือจากธรรมนัสก็จะมีหลายคนที่คิดอยู่ว่าจะต้องลุกขึ้นมาด่าแล้วก็ฝ่ายค้านฝ่ายที่ต้องการหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องกัญชาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีนะโอเคอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนะมีหลายเรื่องใครนั่นคุยเรื่องยาบ้าครอบครองเกิน1เม็ดอ่ะนั่นก็มีสรุปว่าไงสรุปก็คือพอเสียงกระหึ่มขึ้นนะแกก็เริ่มให้กระทรวงสาธารณสุขไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปคือยังเลยเดี๋ยวค่อยเอาข้อเสนอมาที่กระทรวงแล้วเห็นด้วยเข้าค่อยเข้าครม.ครม.ไม่ทันแล้วครม.หน้าแล้วอย่างนั้นครม.หน้าแล้วครม.หน้าแล้วเวลาหาเสียงบนเวทีมันก็ไปแล้วใช่ก็ไปเลยโอเคแล้วไงต่อนะครับแล้วไงการบ้านการเมืองพอไหมพอสิพอนะไม่ตอนนี้ตอนโทษคุณชายครับตอนนี้นี่นะข่าวการเมืองเนี่ยครับกินข่าวบ่อนกินข่าวอะไรตำรวจไม่ได้เลยว่ะไม่ได้ผมเห็นคุณชูวิทย์นี่แกไปนำหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ19นะโอ้19เหรอ19มันเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเหรอคือมอแกบอกวันนี้พรุ่งนี้ก็ปลดบอกนี่พรุ่งนี้ก็ปลดแกเรียกว่าสำนักงานชูวิทย์แห่งชาตินะสำนักงานชูวิทย์แห่งชาติโอเคเปลี่ยนได้แล้วมั้งแล้วไปแกรู้มากับตำรวจได้ยังไงอ่ะไม่คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อมูลเหล่านี้นะตำรวจเนี่ยมีทั้งกองมีฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีสายข่าวมีข้อมูลเจาะไปทุกแห่งได้ทำไมข้อมูลเหล่านี้ถึงให้คุณชูวิทย์คนเดียวเนี่ยรู้เร็วกว่ามากกว่าแล้วก็กลายเป็นตำรวจต้องทำตามที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยมันเป็นยังไงในบ้านเมืองเนี่ยตำรวจมันเป็นองค์กรแล้วยังไงอ่ะแต่คุณชีวิตแกเป็นบุคคลแล้วไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำอะไรมันเบ็ดเสร็จในตัวกว่าก็ข้อมูลเรื่องในกองบัญชาการตำรวจนครบาลน่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะรู้นี่รู้เราอ่ะแต่ละเอียดขนาดว่านี่ไปขายใบอนุญาตนี่ให้คนนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมว่าคุณชีวิตได้จากนิสัยฐานหนึ่งเนี่ยได้จากตำรวจใช่ตำรวจนี่แหละก็ได้จากตำรวจนั่นแหละตำรวจที่กองนี่ก็ได้จริงผมก็ที่จะบอกคุณว่าได้จากตำรวจที่มีปัญหากับอีกฝ่ายนึงไงมันวนอย่างนี้ก็คือว่าข่าวจากวงในออกมาให้คุณชูวิทย์เพื่อจะพูดเพื่อจะด่าอีกฝ่ายนึงในตำรวจนั่นแหละที่ไม่ทำฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันก็จริงหมดเพราะมันมีหลักฐานจดหมายลาออกจดหมายปลดตำรวจใช่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 ขนาดทีวีเล่นข่าวนี้ยังไม่กล้าระบุชื่อเลยชูวิทย์สักประเดี๋ยวเขาระบุชื่อเลยชื่ออะไรพันตำรวจโทอะไรอยู่กองโยธาเลยระบุชื่อเลยไม่ต้องตัวย่องตัวย่อขนาดมีคำสั่งนะยังต้องไปทำแป้มเลยยังไม่กล้าเลยเห็นไหมคุณชัยทั้งที่เป็นคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายนะไม่มีใครฟ้องร้องอยู่แล้วอย่างเงี้ย
ใช่ไหมครับอ่ะเนี่ยแต่มันเป็นความผิดปกติของกลไกรัฐแล้วนะผู้ชักนี่ละแล้วรอบนี้ตำรวจเนี่ยคุณทวีแกเช็คบินเยอะมากนะล่าสุดที่ฮอตมากเนี่ยเมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสตม.ทำไมให้สัมภาษณ์เรื่องลูกน้องอ่ะลูกน้องของแกที่แกไปช่วยหน้าห้องอ่ะเป็นน้องเล็กของตระกูลบ่อใบไม้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องมาเก๊า888เป็นร้อยตำรวจเอกเป็นรองสารวัตรใช่ไหมใช่ไบท์ไบท์อ่ะแล้วก็คือไบท์เนี่ยถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องแต่แกปฏิเสธนะไม่เกี่ยวพี่น้องทำพี่น้อง4คนเนี่ยพี่น้องที่ไปทำเว็บการพนันเว็บการพนันมาเก๊า888แล้วก็ไบท์นี่เป็นตำรวจอยู่ใต้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองแล้วตัวผู้บัญชาการมาแถลงมาแถลงว่าเขาลาออกไม่ใช่เขาลาออกอะลาออกแต่คงต้องสกิลให้ออกแต่ประเด็นก็คือว่าไบรท์เนี่ยชูวิทย์ก็มาแฉไงเป็นตำรวจขับรถหรูไว้ผมยาวไม่เคยเข้าทำงานนะฮะไปทุกที่ยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคนก็เลยถามผู้บัญชาการตำรวจใครไปถามนักข่าวถามแกแถลงก่อนนักข่าวถามว่านักข่าวถามว่าทำไมถึงเอาไบรท์มาช่วยงานที่หน้าห้องมีความเห็นอะไรเราก็ดูตามลักษณะของคนไทยอ่ะนึกออกใช่ไหมประเด็นคือเขาไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมอะไรไงใช่ไหมมีความสามารถโดดเด่นด้านไหนโดดเด่นด้านไหนอ่ะที่ท่านเลือกมาน้องมีสามีหรือเปล่าไม่มีแล้วชายในฝันของน้องต้องมีจุดโดดเด่นยังไงก็จะว่าไม่เกี่ยวกับคำถามเปรียบเทียบให้ฟังเกี่ยวกันไหมเฮ้ยมันออกทะเลอย่างงี้คือจะไม่ตอบคำถามอะเอาไว้มาเพราะอะไรโดดเด่นยังไงก็อธิบายไปที่เขาจบเป็นนายเอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดไปอย่างนี้ไม่ถูกเฮ้ยอย่างนี้มั่วอย่างนี้มั่วผู้บัญชาการตำรวจตัวข้างเมืองชื่ออะไรวะคนตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์คุณแน่ใจนะที่เขาคุณแน่ใจว่าใช่นะออกกล้องมาไม่ใช่คนคุณซวยใช่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 ความหมายคือว่าแค่ไม่ตอบอ่ะแต่ว่าการไม่ตอบคำถามแบบการที่ตอบออกมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องผมดูแล้วไปถามนักข่าวคุณมีสามีหรือยังเงี้ยมันแกจะต้องการบอกว่าการเลือกคนคือคล้ายๆเลือกคนมาใช้อ่ะพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าคือจะทำให้มันดูดียังไงใช่ไหมหรือมาเท่ว่าเนี่ยคุณมีสามีหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คุณสมบัติโดดเด่นเนี่ยมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่านักข่าวเป็นสาวด้วยนะมีสิทธิ์โกรธมากนะความจริงนักข่าวผู้หญิงเนี่ยถ้าเจอคำถามอย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าดูหมิ่นทางเพศนะดูหมิ่นนะ harassment นะนี่ harassment นะถ้าเป็นนักข่าวฝรั่งผู้หญิงเนี่ยมันปาไม้เลยต้องใหญ่เลยแล้วก็ยังถามอีกว่าคุณสมบัติแฟนคุณน่ะโดดเด่นอะไรยังไงเนี่ยมันคนละเรื่องคนละราวไม่ตอบก็ไม่ตอบสิใช่ถ้าไม่ตอบก็บอกว่าอันนี้ขอโทษนะเพราะว่าผมไม่พร้อมจะตอบนะหรือว่าถ้ามาถามในรายการเราตอบหมดตอบหรือไม่ตอบก็ได้แล้วไม่ตอบก็ได้เลยยกเว้นอย่างเดียวที่เราไม่ตอบคือหมดเวลาหมดเวลาแต่อย่างเนี้ยมันเป็นกรณีสอนให้กับทุกคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเมืองข้าราชการประจำหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจว่าต้องเคารพในคำถามเพราะว่านักข่าวไม่ได้ถามเพื่อตัวเองนักข่าวมีหน้าที่บทบาทถามแทนประชาชนครับถามสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้ฉะนั้นคุณไม่ได้คุยเพราะว่านักข่าวคนนี้ถามแล้วคุณไม่ชอบเขามันก็ได้นายกบางทีหงุดหงิดกับนักข่าวเขาถามเพราะว่าเขาต้องรายงานกับประชาชนว่าไอ้นี่มันคืออะไรคำถามนี้มันต้องสะท้อนสิ่งที่ประชาชนต้องการถ้าเป็นคำถามเละเทะสินะนั่นก็ด่าได้แต่นี่คำถามถูกต้องมากเลยทำไมคนนี้เนี่ยซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งเขามีจุดโดดเด่นอะไรหรือมีความสามารถพิเศษใดหรือใช่ไหม uh-huh. อันนี้แทนที่จะตอบนะก็บอกคุณมีสามีอย่าง uh-huh. ไม่ได้ okay. ไม่ได้แล้วกลับมาคิดใหม่อาจารย์ซิต้าเรามาตามกันใหม่นะฮะแล้วก็หวังว่าตามแล้วฮะอาทิตย์หน้าฝากอีกเรื่องแล้วไปเรื่องอาทิตย์หน้าฝากว่าจะต้องใช้เวลากี่เดือนจึงจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้ จากวันนี้ที่เราถกกันว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยครับสำคัญที่สุดคือจะต้องเถียงกันนานเลยต้องแย่งกันนานเลยนะว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เริ่มต้นจากยุบสภาก่อนครับโอเคยุบสภาผมรู้แล้วใครจะเป็นนายกผมต้องฝากเพิ่มเติมช่วยไปคิดนโยบายที่เป็นที่ต้องการของประชาชนจริงๆแล้วกันนะครับนั่นน่ะวันนี้คมหลายคมนะเอาล่ะสัปดาห์หน้าพบกันนะครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast